สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังบิ๊กโจ๊กหิวแสกห้ามยุ่งคดีกำนันนกวันซ้ำรอยทัวร์ศูนย์เหรียญพลตำรวจเอกตำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งโอนคดีกำนันนกให้พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดูแลทั้งหมดและส่งผลให้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องหมดหน้าที่ในคดีนี้โดยปริยายคำสั่งนี้นับว่าชอบแล้วเหตุเพราะในความขึงขังโครมครามของบิ๊กโจ๊กที่เข้ามาคุมคดีกำนันนกในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีคนที่มองว่าบิ๊กโจ๊กยังทำงานอย่างโฉ่งฉ่างและผิดพลาดคนนั้นก็คือนายสนธิลิ้มทองคุณซื่อใหญ่วิจารณ์บิ๊กโจ๊กแบบตรงไปตรงมาว่าทำคดีกำนันนกในแบบคนหิวแสงมากเกินไปโดยชี้สาเหตุแห่งความหิวแสงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าได้เข้าเข็มของการชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กเลยใช้คดีนี้ในการกระโจนเข้าหาแสงพลิกวิกฤตขององค์กรตำรวจเป็นโอกาสในการสร้างชื่อก่อนจะตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14ในปลายเดือนนี้นายสนธิชี้ว่าที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กเปิดเผยเบื้องลึกของสำนวนการสอบสวนจนเกินพอดีซึ่งอาจส่งผลเสียต่อรูปคดีนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเหมือนต้องการช่วยเหลือนายตำรวจทั้งหลายที่โผล่ไปร่วมงานปาร์ตี้ของกำนันนกจำนวนมากถึง28นายโดยแค่สั่งย้ายพ้นจากตำแหน่งโดยไม่ได้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทั้งที่แต่ละนายล้วนมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อองค์กรตำรวจอย่างร้ายแรงผมไม่ได้ต้องการให้คุณสุรเชษฐ์เดินผิดทางเพราะเวลาที่มีแสงอะไรเข้ามาคุณสุรเชษฐ์จะเป็นคนแรกที่เดินเข้าหาแสงทันทีเลยนายสนธิฝากถึงบิ๊กโจ๊กการไม่จัดการเด็ดขาดกับตำรวจในงานเลี้ยงและนำความลับในสำนวนมาเล่าให้สื่อมวลชนฟังคือข้อบกพร่องร้ายแรง2เรื่องของบิ๊กโจ๊กในมุมมองของนายสนธิลิ้มทองกุลที่ผ่านมารูปคดีสังหารสารวัตรแบงค์พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวจากปากของบิ๊กโจ๊กมีความแปลกแปลงชอบคนเมื่อออกมายืนยันซะอย่างนั้นว่าปมสังหารสารวัตรแบงค์เป็นแค่เรื่องที่กำนันนกนายประวีณจันคล้ายฝากโยกย้ายหลานแล้วถูกปฏิเสธซึ่งหน้าอ้างว่าสอบแล้วเป็นแค่เรื่องฝากหลานไม่ใช่เรื่องสวยตำรวจทางหลวงแต่อย่างใดคำพูดของบิ๊กโจ๊กเล่นเอารูปคดีพลิกตำรวจใหญ่น้อยในงานปาร์ตี้กลายเป็นคนดีขึ้นมาอย่างฉับพลันทั้งที่ตอนนี้ข้อเท็จจริงในการสืบสวนสอบสวนเป็นที่แน่ชัดว่าสาเหตุหลักจริงๆคือสวยอย่างแน่นอนโดยสารวัตรแบงค์ปฏิเสธข้อเสนอของกำนันนกมาตลอดนับแต่ถูกส่งตัวมาเพื่อปราบปรามสวยรถบรรทุกที่นครปฐมโดยเฉพาะการลุยจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างไม่ไว้หน้าของสารวัตรแบงค์สร้างความเสียหายให้ธุรกิจของกำนันนกและเครือข่ายรถบรรทุกมาตลอดกำนันนกจึงเลือกใช้วิธีการที่ตำรวจนายอื่นๆแพ้ทางมาตลอดเช่นกันคือการใช้เงินฟาดหัวขนาดให้ผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงช่วยเรียกตัวสารวัตรแบงค์ให้มาพบในงานปาร์ตี้เพื่อโน้มน้าวกันในวงเล่าก็น่าจะพูดกันง่ายที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ไหวโดนปฏิเสธอยู่ดีเรื่องฝากฝังหลานจึงเป็นแค่เรื่องรองผสมปนเปไปกับการดวลเล่าช็อตต่อช็อตระหว่างกำนันนกและสารวัตรแบงค์และผลสุดท้ายกำนันนกก็เป็นฝ่ายแพ้พานรู้สึกเสียหน้าซ้ำอีกจนถูกคำพูดกระตุ้นความโกรธจากสารวัตรแบงค์ก็คือกำนันสู้ผมไม่ได้กำนันนกเลยเรียกหน่องท่าผามือปืนคู่ใจไปสั่งการให้ลงมือฆ่าทันทีคำพูดที่ว่ากำนันสู้ผมไม่ได้ในความรู้สึกของกำนันนกอาจไม่ได้มีความหมายแค่การดวลเล่าแพ้ชนะกันแต่กินความหมายกว้างไกลเหมือนบอกให้กำนันนกได้รู้สำนึกถึงอย่างไรก็จะโดนสารวัตรแบงค์จัดการอย่างไม่ละเว้นแน่ในส่วนของบิ๊กโจ๊กเมื่อถูกท้วงติงในการทำงานอย่างแรงจากนายสนธิลิ้มทองกุลก็ถูกถอดจากการทำคดีทันทีเจ้าตัวจึงเปิดแถลงยุติบทบาทพร้อมสั่งการให้โอนสำนวนในมือของตำรวจภูธรภาค7ให้กองปราบปรามรับช่วงไป
ซึ่งก็บอกว่าดีแล้วที่กันบิ๊กโจ๊กออกไปจากคดีกำนันนกเพราะหากย้อนไปถึงผลงานเก่าๆของเขาอย่างการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญผลสุดท้ายในชั้นศาลฎีกาบรรดาจำเลยต่างรอดข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและฟอกเงินกันทุกรายเพราะสำนวนอ่อนปวกเปียกไม่แข็งปึกเหมือนตอนบิ๊กโจ๊กออกข่าวโครมครามแต่อย่างใดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ